สถานีเดินรถรังสิตเปิดให้บริการทุกวันสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐานใช้บริการบริษัทขนส่งจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์โทร1490เรียกบขส.ตลอด24ชั่วโมงพี่ตาคะใช้อะไรทำไมหน้าถึงได้สวยใสขนาดนี้ใช้อยู่ราจ้ะอยู่ราเนี่ยนะคะแล้วแพงไหมคะอยู่ราไม่แพงดีด้วยบำรุงผิวหน้าให้แลดูขาวใสเนียนนุ่มอมชมพูด้วยยูราพิงค์ทิชชู่ไวท์ครีมวันและกันแดดด้วยยูราบิวตี้ซันสกรีนครีมวันเท่านั้นแหละแจมหล่ออยู่ราเนี่ยนะคะงั้นอย่างนี้ไปซื้อแล้วนะคะซื้อที่วัตสันท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ทแม็กซ์แวลูและ10กรัมที่เซเว่นอีเลฟเว่นอุ้ยงั้นไม่ช้าแล้วค่ะไปแล้วอยากสวยไปด้วยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97ของ The New Station ผลิตรายการโดยบริษัท KD Candu จำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086-368-0594เมาทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนขย้ำประเด็นดังโดยเคนโดดีเจเทวดาผู้นี้นี่เองร่วมเมาเกินร้อยโดยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองช่วงสวยเกินร้อยสนับสนุนโดยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองแจกแน่นะครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นครับสวยเกินร้อยเตรียมตัวฟังเพลงเธอสวยละกันมาปุ๊บโทรปั๊บเลยรับ1เซตจากพี่ตั๊กนะฮะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะโทรมาเดี๋ยวให้คนอื่นโทรบ้างดักสายอย่าพึ่งนะฮะขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการที่น่ารักโดยเสมอมานะครับกับบขส.ครับเดินทางทั่วไทยข้อมูลฉับไวใช้บริการ1490เรียกบขส.เปิดให้บริการครบวงจรส่งของจองตั๋วทัวร์เหมาบริการสุดพิเศษส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียวบริการจองตั๋วออนไลน์สะดวกสบายทุกเส้นทางบริการรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทยประทับใจปลอดภัยถูกใจถูกตังติดต่อช้าบริการเลยนะครับ call center 1490เรียกบขส.ครับตั๋วบขส.ทุกที่นั่งหักรายได้ยังคืนกำไรสู่สังคมในโครงการ1สตางค์1ความดีร่วมสร้างสังคมดีกับบขส.ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ก็อัปโหลดวิดีโอที่พี่ตั๊กมาสัมภาษณ์ลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาดูได้เลยที่แฟนเพจของ DJ เทวดาเคนโดนะฮะพิมพ์เลยนะครับ DJ เทวดาเคนโดที่ Facebook นั่นเองนะฮะเมื่อผมเข้าไปอัปโหลดปุ๊บก็จะมีลิงก์ต่างๆของพี่ตั๊กเยอะแยะมากมายผมไปเห็นลิงก์นึงเนี่ยอู้น่ารักมากครับเป็นดาราพูดถึงพี่ตั๊กมยุรานะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังดูนะครับว่าเขาพูดถึงพี่ตั๊กยังไงบ้างแต่ละคนพูดหมดเลยว่าสวย สวยมากด้วยไม่ใช่สวยธรรมดานะฮะให้ฟัง 3-4 คนแล้วกันนะฮะเป็นการยืนยันครับว่าพี่ตั๊กทำยูราเพื่อจะบอกความลับของตัวเองให้กับสาวไทยได้สวยแบบราคาแบบไม่แพงนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นภาพต่างๆตั้งแต่ปี2519โอ้พี่ตั๊กเล่นเริ่มปรากฏตัวในจองแต่ปี2518นะฮะแล้วก็18ผมยังไม่เกิดปี23นี่เล่นคู่กับพี่ตู่นพลปี25ก็ค่อยๆขึ้นมาปี28นี่แต่งงานกับพี่หนุ่ยนะฮะผมเพิ่งไม่กี่ขวบเองนะตอนนั้นปี29อยู่บ้านนอกอยู่แล้วก็เรื่อยมาเรื่อยๆตอนนั้นปี35 36พี่ตั๊กยังผมสั้นอยู่เป็นหน้าม้าผมสั้นนะฮะยังผมไม่ยาวแต่มีช่วงหนึ่งที่ฮือฮามากก็คือพี่ตั๊กถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำโอ้โหต้องบอกว่าเปี๊ยะมากเปี๊ยะจริงๆนะฮะโอ้คือตอนนี้มีใครอยากเข้าไปดูนะฮะใน YouTube พิมพ์ว่าดาราพูดถึงตั๊กมยุรานะฮะปี44ครับพี่ตั๊กลุกขึ้นมาถ่ายชุดว่ายน้ำเปี๊ยะสวยเหมือนเดิมดูนะฮะว่าเขาพูดถึงวิตักไงบ้างอันนี้มาริโอพี่หม่ำตุ๊กกี้หนุ่มกัญชัยมดดำเห็นไหมทุกคนพูดถึงแบบสวยสวยจริงๆสวยจริงๆ ส
10กรัมนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะฮะอันนี้โหน่งพี่เท่งเออลูกหมีนะฮะนางแบบส้มเช้งนะฮะเออเห็นไหมทุกคนบอกเลยว่าสวยตลอดกาลสวยสวยแหลกแหกกระจุยสวยอะไรกันได้กันหนาอันนี้มาริโอ้นะฮะทุกคนพูดถึงพี่ตั๊กหมดเลยว่าสวยจริงๆสวยประล่ำประเหลือสวยอีอีหลีอีหลอกระดอกกระเดียจะสวยอะไรกันได้กันหนาอ้าวไหนๆก็สวยแล้วใช่ไหมครับก็ฟังข่าวกันต่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่อดีกว่านะฮะจราจรเพิ่มข้อหาแท็กซี่ไม่รับจะปรับทันทีนะครับถ้าเกิดว่าจะไม่รับปิดไฟนะจ้าพี่แท็กซี่จ้าไม่งั้นโดนจับนะครับปรับด้วยไม่มีเตือนนะฮะทางด้านพันตำรวจเอกวีรวิทย์นะฮะวัชนะพกกะนะครับผกก.30ข้อมูลใบสั่งกองบังคับการตำรวจจราจรบกจรนี่นะก็บอกว่ากองบังคับการตำรวจจราจรได้เพิ่มข้อหาหลักที่ไม่มีการเตือนและต้องจับกุมเท่านั้นอีกหนึ่งข้อหาจากเดิม12ข้อหารวมเป็น13ข้อหาคือแท็กซี่ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารหากผู้โดยสารเดือดร้อนสามารถโทรศัพท์แจ้งตำรวจได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปร้องเรียนที่ขนส่งทางบกแล้วโดยจดจำเลขทะเบียนรถเพื่อแจ้งตำรวจจะได้ตรวจสอบแล้วก็จับกุมตามความผิดทันทีพี่พี่แท็กซี่ที่ฟังอยู่นะฮะเหตุผลที่คุณไม่รับผู้โดยสารเพราะอะไรมาชี้แจงกันหน่อยบางทีมันมีเหตุผลที่เฮ้ยส่งรถไม่ทันเฮ้ยแบบเมียคลอดลูกหรือแบบเฮ้ยรถติดแล้วกลับมาแล้วมันจะต้องเสียกะเพิ่มหรือไงมาชี้แจงกันหน่อยเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าแท็กซี่แบบไม่รับเนี่ยเป็นไม่รับผิดชอบบ้างแล้วจะมาขับแท็กซี่หาสวรรค์วิมานทำไมเนี่ยคนก็เดือดร้อนช่วงนี้ฝนตกด้วยแท็กซี่จะโดนด่าเยอะเป็นพิเศษนะฮะมาชี้แจงกันได้นะครับที่026918438-9ผมเชื่อว่าพี่ๆแท็กซี่ฟังอยู่เพียบเลยไม่ใช่เพียบเลยเยอะเลยนะฮะข้อหาดังกล่าวถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องอาศัยรถแท็กซี่เพื่อโดยสารทำให้ไม่สามารถออกใบเตือนให้ได้นี่ทันทีเลยนะครับนี่โดนจับทันทีนะครับปรับอย่างเดียวไม่มีเตือนนะครับส่วนการเตรียมพร้อมออกใบเตือนบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนนะฮะเบื้องต้นใบเตือนจะเริ่มใช้ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่1กันยายนนี้โดยเป็นการเตือนนอกเหนือ13ข้อหาหลักก็คือใบเตือนใน12ข้อหารวมไปถึง11ข้อหาเมื่อกี้เกี่ยวกับแท็กซี่นะฮะอันนั้นไม่มีใบเตือนแต่อันนี้มีใบเตือนเดี๋ยวต้องศึกษาครับเพราะเราขับรถเนี่ยบางทีไม่รัดเข็มขัดนิรภัยหรืออะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแล้วมันโดนใบสั่งเนี่ยอย่าพึ่งนะมันโดนใบเตือนก่อนนะครับต้องรู้จักกฎหมายนะไม่ใช่โดนใบสั่งไปเสียเงินอย่างเดียวมันต้องให้ทันเขาด้วยโดยเป็นการเตือนนอกเหนือ13ข้อหาหลักตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเช่นขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ต้องเจอใบเตือนนะฮะจะโดนเสียตังค์เลยอย่านะครับอย่าโง่อันนี้ไม่เสียนะครับต้องเจอใบเตือนก่อนหรือขับขี่โดยไม่พบใบอนุญาตขับขี่อันนี้เตือนนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจออกใบเตือนให้ผู้ขับขี่ทำผิดกฎไปแล้วผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎเนี่ยหากมีความผิดซ้ำจะมีการบันทึกข้อมูลและให้ตำรวจปรับในอัตราสูงสุดคือเตือนแล้วไม่จำเนี่ยโดนแน่คุณปาครับคุณปาฮะเป็นแท็กซี่เหรอครับโอ้เตือนภัยแท็กซี่เรื่องอะไรฮะหลับแล้วโดนปลดทรัพย์ฮะคือน้องตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าโดนปลดทรัพย์ก็เลยบอกให้ไปโรงพักกันแท็กซี่เอาไม้ตีเลยใช่เจอเอาไม้ไล่ตีจะให้เขาลงรถอะค่ะฮะเขาไม่ยอมกันด้วยแล้วลงไหมก็ต้องลงแต่ไม่งั้นก็ตายสิคะเออน้องผมก็ถามโง่ๆเนาะโดนให้มาตีทำไมล่ะแล้วไม่จำทะเบียนรถไม่จำหน้าไม่จำเลขผู้ขับขี่อะไรเลยเหรอไม่อย่าเพิ่งบอกคุณจัดการตำรวจอะไรไปเรียบร้อยหมดเลยจะมายุ่งกับผมขี้เกียจยุ่งด้วยคุณแจ้งตำรวจอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมแจ้งแล้ว
คือต้องให้ตำรวจเป็นผู้ตัดสินนะฮะเราอย่ามาใช้สื่อในการประจานใครเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาผิดจริงหรือน้องคุณผิดหรือใครผิดก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่เล่าแล้วกันว่าอาจจะหลับแล้วโดนปลดทรัพย์ตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่ว่าใครผิดหรือไม่ผิดหรือทรัพย์สินน้องคุณหายไปไหนโดนอะไรไปบ้างฮะโทรศัพท์มือถือจะต้องเงิน 2,000 นะคะเงิน 2,000 บาทแต่เขาก็ซินเซียกับคุณนะแท็กซี่คันนี้เขาก็เอาใบขับขี่ให้คุณนะเออแล้วคุณไม่คุณค้นตัวก็ไม่เจอนี่เขาไม่ได้ค้นเขาหยิบมาให้เฉยๆเขาคือกระสอบโทรศัพท์เขาโทรหาโทรศัพท์ตัวเองอย่างเงี้ยฮะไม่ให้เขาก็บอกตัดเขาหมดอืมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตัดให้ฮะเขาไม่ได้ค้นก็คงต้องสืบกันต่อไปเป็นหน้าที่ของตำรวจก็ต้องฝากพี่ตำรวจนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่มีความสามารถไปสืบให้คุณป่าได้ก็เล่าแชร์กันว่าต้องระวังนะครับจะเป็นรถแท็กซี่รถขนส่งรถอะไรก็ตามถ้าเป็นคนแปลกหน้าเราก็ต้องระวังตัวเองในแท็กซี่ก็พยายามอย่าหลับละกันนะน้องคุณก็ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนอ่ะรู้ว่าคนแปลกหน้าก็ไปหลับน่ะแท็กซี่ผมขึ้นผมไม่เคยหลับเลยนะอันนี้ต้องระวังนะถ้ามันจะหลับก็เอายาหมองป้ายตาให้มันตาเปิดหน่อยนะโอเคมีอะไรจะคุยไหมฮะโอเคฟังกันไปเรื่อยๆนะครับคุณปา มีความสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับลงหลุมไป ขึ้นแท็กซี่ใครให้คุณหลับคนแปลกหน้านะฮะคือขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องจำเลขทะเบียนอะไรไว้แล้วก็หลีกเลี่ยงการหลับบนแท็กซี่คือไม่ได้บอกว่าแท็กซี่เป็นคนเลวหรือคนไม่ดีนะฮะแต่คนแปลกหน้าไม่ขึ้นรถอะไรก็ตามพยายามมีสติหลับให้น้อยหน่อยแต่ถ้าขึ้นรถเมย์ผมก็หลับเลยตลอดอ่ะคือว่าแต่คนอื่นน่ะหลับตลอดอ่ะรถเมย์ก็ยังโอเคอ่ะมันมีคนอยู่ด้วยตลอดอย่างมากก็แค่ไปถึงอู่แล้วเขาก็ปลุกอ่ะมันไม่คงไม่โดนปลดหรอกมั้งคนเยอะแยะแต่แท็กซี่เนี่ยมันเป็นแบบ private ไงมีแค่เรากับเขาก็ต้องระวังตัวเองให้มากหน่อยนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจออกใบเตือนผู้ขับขี่ไปแล้วนี่นะฮะถ้าโดนใบเตือนแล้วคุณโดนเตือนอีกเนี่ยโดนอัตราปรับสูงสุดนะฮะรูปแบบการทำงานของใบเตือนนั้นจะมีอยู่3ส่วนครับส่วนสีเหลืองจะให้กับผู้ขับขี่ที่ทำผิดส่วนสีชมพูใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเตือนและส่วนสีขาวจะเป็นสำเนาติดตัวที่ต้นขั้วของเล่มใบเตือนเพื่อให้เป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการเตือนผู้ขับขี่แล้วตำรวจจะบันทึกข้อมูลในส่วนของต้นขั้วส่งมายังบกจรเพื่อรวบรวมข้อมูลความผิดที่เตือนไปจากนั้นบกจรจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และทุกสอนอเพื่อให้ทุกท้องที่รับทราบว่าผู้ขับขี่รายใดบ้างที่ได้ออกใบเตือนไปแล้วและหากพบว่ามีการเตือนอีกจะเรียกเจ้าของรถตามทะเบียนนั้นมาปรับในอัตราโทษสูงสุดต่อไปจะไม่มีการปรับ200ถึง500บาทแล้วนี่ทำผิดซ้ำผิดซากโดนแน่นะฮะเตือนแล้วก็ให้จำหน่อยน้องเอิร์ทครับสวัสดีครับน้องเอิร์ทคุณชโนะครับครับเคยนั่งแท็กซี่มาอยู่ครั้งนึงแล้วตอนนั้นผมตอนนั้นผมอยู่แถวพารากอนครับไปพระราม3ครับน้องเอิร์ทดูรีบไปไหมฮะน้องเอิร์ทอยากเล่ามากเลยครับไม่แนะนำตัวไม่สวัสดีไม่อะไรกันนิดหน่อยน้องเอิร์ทน้องเอิร์ทอายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยปีนี้12ครับปีหน้าจะ13อ่ะอู้12น้องเอิร์ทเสียงเหมือนคลิปครูอังคณาเลยป่ะน้องเอิร์ทใช่คนนั้นมั้ยฮะเอ๊ะถึงครูอังคณาแน่เว้ยไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่นะฮะเสียงคล้ายๆเอิร์ทเด็กมากเลยเอิร์ทเลือกฟังรายการแบบนี้ด้วยเหรอคือก็เรื่อยๆครับเหรอนี่ฟังกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าฮะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เหรอครับอ๋ออยู่กับคุณแม่น่ารักมากโอ้คุณแม่ให้ลูกโทรมาน่ารักมากครับอ่ะเล่าเลยครับน้องเอิร์ธไปเจออะไรมาฮะคือตอนนั้นอยู่ที่พารากอนแล้วจะไปมาเนี่ยผมก็เรียกแท็กซี่จะไปที่พารากอนไปที่คอนโดที่คอนโดพารากอนครับฮะเขาบอกไม่ได้ยังไงจะต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นนะครับแล้วผมบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ให้ไปทางธรรมดาโดนไล่ลงเลยครับ ไม่ต่างกันเลยชะตากรรมโดนบังคับขึ้นทางด่วนตอนฝนตกใช่ไหมฮะไม่ฝนตกเลยครับไม่ฝนตกด้วยเวลารถติดหรือเปล่าติดนิดหน่อยครับอ๋อก็เลยโดนไล่ลงเลยใช่ครับแล้วน้องเอิร์ธทำยังไงฮะ
ครับก็ยอมลงแต่โดยดีแล้วจ่ายค่ามิเตอร์เขาไหมฮะก็ต้องจ่ายตามนั้นคือเขาไล่ลงเลยใช่ไหมเขาพูดจาดีไหมฮะหรือว่าแบบเฮ้ยลงไปเถอะน้องหรือว่าแบบไอ้ลงไปแล้ววะไปก็ไม่เชิงว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ปกติแต่เอิร์ธก็ต้องก้มหน้าลงก็ได้ครับแล้วก็เรียกแท็กซี่คันอื่นก็ใช่ครับอยากจะวิงวอนยังไงพี่แท็กซี่ที่ฟังอยู่ไหมฮะเห็นเด็กตัวน้อยแล้วไล่ลงแบบเนี้ยครับน้องเอิร์ธพูดจารู้เรื่องมากเลยนะครับต้องชมที่บ้านครับว่าเลี้ยงลูกดีมากพูดจาฉะฉานมากเฮ้ยทำไมพูดจาฉะฉานจังเลยอ่ะอายุ12ปีพี่ยังเล่นขี้มูกอยู่บ้านเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยน้ำลายฟูมปากอยู่บ้านนอกอ่ะน้องเอิร์ธเรียนมอไหนฮะเนี่ยเรียนมอไหนครับตอนนี้อยู่มอ1มอ1ครับเรียนเก่งมั้ยโอ๊ยไม่เก่งหรอกครับเหรอชอบเรียนวิชาอะไรครับประวัติศาสตร์ขอคุยกับคุณแม่หน่อยได้ไหมฮะน้องเอิร์ธชอบยุ่งเรื่องครอบครัวชาวบ้านขอคุยกับคุณแม่หน่อยได้ไหมฮะได้ครับคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมลูกเก่งฉลาดเล่าเรื่องฉะฉานเดินทางคนเดียวโอ้ยอายุ12ปีเก่งมากเลยแม่เลี้ยงลูกยังไงฮะเนี่ยจริงๆก็อยากโทรมาคุยกับพี่แคนโดนานแล้วนะคะคุณแม่ก็ทักเอาไว้ว่าอย่าเลยทำไมคุณแม่ต้องไม่ให้ลูกได้สนทนากับผมครับคุณแม่ไม่ก็เห็นคนโทรไปเยอะไงคะก็เลยไม่กล้าอุ้ยโทรเลยคุณกลัวลงหลุมด้วยกลัวลูกโดนลงหลุมคุณแม่สนิทกับลูกมากเลยใช่ไหมฮะเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะอุ้ยน่ารักมากแล้วเคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงยังไงฮะลูกพูดจาฉะฉานโอ้พูดจาฉะฉานอย่างเงี้ย EQ และ IQ สูงมากนะเนี่ยคุณแม่คือจะบอกว่าลูกเรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกันเถอะผมอุตส่าห์ยอมแต่คือคนเราไม่ได้เก่งกันทุกคนเราไม่ได้เก่งทุกวิชาคุณแม่แต่เรามีจุดแข็งเรามีจุดแข็งและพัฒนาลูกได้อย่างเนี้ยพัฒนาเป็นนักพูดได้เนี่ยคุณแม่เอามาจัดรายการแข่งผมเลยลูกคุณแม่หน้าตาดีไหมเนี่ยโอเคถ้าขี้เหล่ก็ผมไม่ต้องเข้าเลยวงการบันเทิงอะนะแม่นะไปลูกไปที่อื่นเถอะแต่โอเคถ้าหน้าตาดีแล้วมาฝึกกันนะฮะถือว่าเลี้ยงลูกได้โอเคนะครับคุณแม่แล้วก็ขอให้มีความสุขในการรับฟังรายการทุกวันนะครับแม่ครับลงหลุมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับโอ้น่ารักโอ้เด็กสมัยนี้พูดจาฉะฉานดีรู้สึกดีใจครับเด็กสมัยใหม่พูดจาฉะฉานพูดจารู้เรื่องกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องโอ้ประเทศชาติพัฒนาตายเลยเออต้องมีเด็กอย่างนี้เยอะๆนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าที่จะออกความคิดเห็นถ้าเกิดไม่กล้าเวทีไหนมาเวทีเนี้ยเมาเกินร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวลงหลุมลงหลืมอะไรทั้งนั้นถ้าผ่านผมไปได้อ่ะแหมเด็กเมื่อกี้ผ่านผมไปได้ถือว่าเก่งมากนะเป๊ะมาแล้วเร็วมากแจกแล้วนะครับยูร่ากับพี่ตั๊กนะฮะทั้งยูร่า Beauty Sunscreen 3-in-1 SPF 40 PA บวกนะฮะทาพิเศษความเนียนใสของครีมกันแดดเนื้อบางเบานะฮะดุดใยใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับครีมตัวนี้นะฮะยูร่า Beauty Sunscreen 3-in-1 นี้นะครับแล้วก็ยังมียูราพิงคิสไวท์ทรีนวันผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำนะฮะ10กรัมครับมีจำหน่ายที่7-Elevenก็ไปติ้งนองสวยได้กับพี่ตั๊กที่นั่นนะครับและทุกๆเดือนนะฮะพี่ตั๊กก็จะมาร่วมพูดคุยเหมือนเมื่อวานนี้นะฮะมาบอกเคล็ดลับเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับนอกจากว่าจะสวยด้วยหน้าตาแล้วจิตใจเนี่ยคุณพี่ตั๊กเราก็อยากให้ทุกคนนะมีความคิดแบบบวกมันก็จะทำให้หน้าตาเราสดใสชีวิตเราก็สดใสด้วยนะครับคุณราตรีครับเร็วนะโอ้โหทีให้โทรมาแบบว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่ไม่เคยอะไม่เคยเลยแต่ไอ้โทรมาเอาของนี่จังเลยนะจังเลยนิดหน่อยโทรจากไหนเนี่ยทำอะไรอยู่ตากสินฮะ
รู้ว่าทำงานคงไม่ได้นอนเฉยๆหรอกฮะงานก็ต้องระบุหน่อยว่าทำประกอบอาชีพสัมมาอาชีพอะไรฮะจริงๆครับอะไรนะโอจิวเวลรี่โรงงานนี้มาอีกแล้วได้ทั้งโรงงานแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆที่โรงงานมีประมาณกี่คนฮะที่ฟังเมาส์เกินร้อยอยู่เนี่ยโอ้โหรับมาทำที่ห้องโอ้ยแสดงว่าคนทำเรื่องเกี่ยวกับจิวเวลรี่ฟังรายการผมเยอะมากทำอะไรฮะเจรไนหรือว่าอะไรฮะเนี่ยแล้วจะไปยุ่งเรื่องเขาทำไมวะเขาบอกเขาในใจจะแตกก็ไปเถอะแล้วไปโอเคความลับของความสวยของคุณราตรีบอกมา1ข้อนะฮะอย่าบอกว่าดื่มน้ำพักผ่อนเยอะๆนะไม่เอาแล้วทำยังไงอ่ะไม่ให้เครียดอ่ะปัญหาก็รุมเร้าค่าห้องก็มาแล้วตอนสิ้นเดือนหมุนเงินก็ไม่ทันไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าลูกไหนจะค่าเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นนู่นว้ายแต่ก็เคลียร์ได้เครียดยังไงอ่ะเครียดจะตายแล้วอ่ะเศรษฐกิจสมัยเนี้ยของก็ขายไม่ได้เงินก็หมุนไม่พอว้ายเงินในบัญชีก็จะหมดแล้วว้ายชีวิตคนเรามันจะเครียดอะไรนักหนาทุกปัญหามีทางออกใช่ไหมครับถ้าเรารู้จักปล่อยวางขอบคุณมากโอ้ก็อย่าให้ตีนกาขึ้นของพี่เคนโดช่วงนี้ไม่ใช่ตีนกาแล้วนะครับจะเป็นตีนควายแล้วเริ่มยับแล้วเดี๋ยวต้องอัดยูล่าใส่หน้าไปเยอะหน่อยลดริ้วรอยกันหน่อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับรับไปเลยนะฮะยูล่าความลับของความสวยตักมั่นใจตักใช้เองนะฮะ10กรัมมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะฮะกว่า30ปีที่พี่ตักลดแล่นในวงการบันเทิงตอนนี้อยากนำความสวยมามอบให้กับแฟนๆทั้งประเทศกันแล้วอย่าลืมด้วยนะครับรู้จักการปล่อยวางชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอะหน้าตามันก็ใสจิตใจมันก็ใสด้วยปล่อยวางครับเพลงนี้นะฮะมากมายพอละ ไม่ใช่รายการเพลงอ่านข่าวดีกว่าเรื่องของ Facebook ตอนนี้ดังมากเนาะใครไม่มี Facebook เนี่ยเฉยเฉยเฉยฝรั่งงงครับเหตุใดชาวเอเชียชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวไทยในบ้านเราเนี่ยทำไมต้องถ่ายรูปอาหารโพสต์บน Facebookแทบจะกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วสำหรับคนไทยที่เมื่อไปรับประทานอาหารสุดหรูหรืออาหารที่มีหน้าตาสวยงามหรืออะไรก็ตามมักจะหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือมาเก็บภาพก่อนรับประทานแล้วแบ่งปันภาพขึ้นในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เพื่อนๆได้กดไลค์พร้อมเช็คอินสถานที่ร้านไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นนะครับที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะจะเห็นว่าชาวเอเชียอื่นๆก็ชอบพกกล้องติดตัวไปด้วยก็คือไอ้กล้องมือถือไอโฟนไอแพดอะไรก็ถ่ายปุ๊บแล้วก็แชร์ออกมาใน Facebookถ่ายภาพอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มจนเกิดคำถามว่าเหตุใดชาวเอเชียจึงชอบถ่ายรูปอาหารก่อนรับประทานผมไม่ค่อยถ่ายรูปอาหารเท่าไหร่หรอกนะครับผมจะถ่ายรูปอะไรประหลาดประหลาดอะถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารดิบอย่างเมื่อวานนี้ถ่ายน้องงัวแล้วก็แชร์ขึ้นไปคนบอกว่าอ้วกรู้จักน้องงัวไหมครับก็คือรกวัวสดๆอะคือพอดีผมไปตลาดแล้วผมเห็นเป็นโคกออกมาเป็นกระมังอะเป็นกระบะเลยอ่ะอู้เป็นต่อนเป็นต่อนเป็นต่อนโดอะไรเป็นต่อนอ่ะโดก็เป็นข้อๆไงน้องงวนจนข้อๆใช่ไหมอู้ขดออกมาแล้วตัวสีแดงฉานก็ถ่ายแชะแล้วก็แชร์ไปคนบอกว่าถ้าสุกแล้วก็โอเคนะแต่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็กบกบโดนแบบลอกหนังเนาะก่อนที่จะไปทอดนะอู้เหลือแต่ตัวเปลือยเปล่าเนี่ยสรีระนะแต่กลางปีกเลยอ่ะแล้วผมก็แชร์ขึ้นคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มขับแท็กซี่นะฮะเมื่อกี้นี่เขาอัดแท็กซี่เละเลยอ่ะพี่เออผมว่าจริงๆนะแท็กซี่อ่ะผมจะบอกให้เขาจะมีส่งกะครับฮะผมนี่ก็จะส่งกะแล้วเนี่ยฮะครับเออคือวัดไกลๆอ่ะมันก็ไปส่งไม่ได้ฮะกลับไปทันเออพี่ก็ซื้อ2กะไปเลยสิก็ไม่ต้องนอนทั้งวันทั้งคืนแสดงว่าไอ้ช่วงเปลี่ยนกะเนี่ยคือให้ปิดไฟก็ไม่ได้เพ
พราะว่าถ้าเกิดมันเป็นทางผ่านแล้วมันไปตรงอู่พอดีมันก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันไกลคนละโคบมันก็บอกว่าโอ้ยมันส่งไม่ทันจริงจริงไม่ทันจริงครับอันนี้ต้องขอแบบว่าขอวิงวอนเลยว่าเฮ้ยอย่าจับเลยอย่าจับผมเลยก็มันส่งรถไม่ทันจริงๆฮะคือเราก็อยากได้ตังในช่วงท้ายๆของกะใช่ไหมถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆอู่แล้วก็ไปแวะไปส่งสักนิดนึงก็ยังดีก็ยังได้ค่าน้ำมงน้ำมันน้ำหมูกน้ำชาอะไรบ้างแล้วพี่เคยมีนิสัยไล่คนลงจากรถไหมฮะมีปฏิเสธผู้โดยสารบ้างไหมครับเคยไหมเคยเจอผู้โดยสารประหลาดแล้วอยากถีบลงบ้างไหมหยาบคายพูดไม่รู้เรื่องพี่ขายบริการด้วยเหรอครับไม่ครับอ๋อขายบริการก็คือบริการขับรถตกใจหมดนึกว่าแท็กซี่แอบแฝงแล้วก็ต้องวิงวอนกันนะฮะก็คือใจเขาใจใส่ใจเราว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะว้าวก็ตายเลยก็เดี๋ยวคงต้องแชร์กันแหละคงมีแท็กซี่ออกมาประท้วงบ้างเลยเนาะถ้าเกิดไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเขาก็อาจจะจูนกันคือคนละครึ่งแล้วกันเอาหาทางออกให้ดีที่สุดนะขอบคุณครับลงหลุมนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามในวันนี้ขอบคุณบคส1490เรียกบคสขอบคุณยูราความลับของความสวยตักมั่นใจตักใช้เองเจอกันครับ5:30ช่อง11ข่าวภูมิภาควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเบาเกินร้อยที่ FM 97ขอนที่นิวสเตชั่นเบาทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนขย้ำประเด็นดังโดยเคนโดดีเจเทวดาผู้นี้นี่เองบริษัทขนส่งจำกัดเปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารทั่วประเทศผ่านทาง www.transport.co.th